สวัสดีครับครับผมเป็นแคทเตอร์คนนั้นแคทเกม Fight Night at Candy ทำไมต้องแคนดี้วะ Fight Night at ขนมลูกอมอะไรเงี้ยเป็นเกมที่หลายท่านอยากให้ผมเล่นมานานแล้วผมนะตั้งแต่ผมประกาศว่าจะเล่นแฟนเกม Fight Night Freddy เรื่อยๆก็อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเราเลยก็แล้วกัน Fight Night at Candy นะเห็นหลายท่านอยากดูมานานแล้วผมก็ยังไม่เคยเล่นสักทีงั้นวันนี้จะมาลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมาน่าจะคล้ายป่ะผมจะเล่นภาค1นะรู้สึกว่าเกมนี้จะมีประมาณ3ภาคแล้วมั้งล่าสุดนี่ภาค3มาแล้วถ้าผมเห็นไม่ผิดนะงั้นมาดูดีกว่าภาค1เป็นไงบ้างหลายคนอยากให้ผมเล่นมาตั้งแต่ผมแคสเฟรดดี้แหละมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผมเล่นไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนนี่คือเปิดมาปุ๊บ ก็เล่นปั๊บเลยโหลดเสร็จปุ๊บเปิดปั๊บเล่นเลยไม่รู้วิธีการรับมือเลยทั้งสิ้นโอเคมันจะมี2ตัวใหม่ใช่มั้ยตัวละครจะไม่จากเฟรดดี้ครับผมน่าจะมีแคนดี้แล้วก็ซินดี้ใช่มั้ยมีใครโทรมาผมต้องฟังก่อนมั้ยขอฟังหน่อยแล้วกันพูดถึงร้านเฟรดดี้ด้วยว่าถูกปิดไปเมื่อวานเฮ้ยเว้ยอันนี้จะเป็นร้านใหม่เลยที่ไม่ใช่ร้านเฟรดดี้ผมนี่เรื่องน่าสนใจThink you're gonna fit in really well here. กดจมูกก็มีเสียงเหมือนเดิมภาพขึ้นมา You can toggle the night vision by activating the camera you're already on. And by the way, we have a security feature in the restaurant that limits how much power. Night vision เหรอแล้วจะเห็นได้ยังไงอ่ะ This is mainly so that our electricity bill doesn't skyrocket during a night if somebody forgot to turn off something somewhere, you know. ต้องกดปุ่มอะไรอ่ะ Your office is also the information area.which you can tell because of the window counter in front of you. ติดแล้วอ๋อมันเพิ่งเปิดให้อ่ะ This is for the security door in front of your window. To your left. อ๋อต้องเปิด2ทีมันถึงจะขึ้นมาให้โอเคคนนี้ก็ด่าด้วยนะประตูนี้แม่งโง่มากมันต้องใช้พลังงานในการปิดไม่รู้เป็นหาอะไรผมเข้าใจที่มีการแอบด่าภาคหลักในตัวนะประตูบ้าอะไรปิดแล้วต้องใช้พลังงานในการปิดใช่มั้ยใช่มั้ยผมก็ว่ากันแหละทีนี้เราจะรับมือมันยังไงเนี่ยประเด็นถ้ามันมาแล้วทำยังไงเราจะรู้ได้ไงมันมาปิดประตูใช่ไหมล่ะประตูที่ผมน่าจะต้องดูได้เป็น6กับ4เพราะมันอยู่ข้างๆ2ด้านผมแล้วก็ตรงกลางด้วยใช่ไหมเพราะตรงกลางก็มีสิทธิ์มาอ๋อเราสามารถเปิดค้างไว้ได้แล้วก็ดูตอนนี้หากรอยไว้ตัวที่เราต้องรับมือมีตรงไหนนี่ป่าววะไอ้นี่เหรอไม่ใช่พวกตัวหมาหรือแมวที่เราเห็นในโปสเตอร์ไอ้ตัวนี้แหละที่เราต้องรับมือแล้วก็ไอ้2ตัวนี้ใช่ไหมน่าจะมี3ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวนี้ตอนนี้ตีสองแล้วเหรอมัวแต่ฟังข้อมูลมาถึงตีสองยังไม่เห็นใครมาเลยผมนะมันจะโผล่มาตรงประตูหรือเปล่าผมรู้แหละว่าต้องปิดประตูเจ้าแต่จะปิดตอนไหนอ่ะเปิดดูก็ไม่ได้ต้องรอให้มันโผล่มาตรงนี้แล้วค่อยปิดหรือไงหรือมันอยู่ในกล้องแล้วเราค่อยปิดดีเสียงเพลงด้วยเสียงเพลงนี่คือมันออกมาปะทุกตัวยังอยู่กันครบครับผมคืนแรกน่าจะง่ายแหละผมว่าตามแบบฉบับของเฟรดดี้ทั่วไปคือมันจะยังไม่ค่อยออกมากันเท่าไหร่ชื่อแคนดี้กับซินดี้ไอ้นี่ใช่ไหมไฟนอลแอดแคนดี้คือไฟนอลแอดไอ้นี่อ่ะตัวเอกของเกมนี้คือสีฟ้าเนาะสีของบอนนี่ตีสามแล้วเปิดมาป่ะมาแล้วหนึ่งตัวเห็นแล้วมีตัวหายไปหนึ่งตัวผมหายไปไหนวะอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้ามันอ๋อมันจะเห็นตาอยู่โอเคงั้นผมไม่จำเป็นต้องเปิดไฟแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าตอนที่มันออกมาจะเห็นตามันอยู่งั้นไม่จำเป็นแล้วมันจะไฟจะเห็นตามันตอนที่มันใช้งานใช่ไหมตอนที่มันเดินไปเดินมาจะเห็นตามันแต่ตัวที่ไม่เดินคือเราจะไม่เห็นแต่ยังอยู่ตรงนั้นโอเคผมพอจะรู้แล้วทีนี้ตัวที่มาตรงกลางมันจะเป็นยังไงมันถ้ามันมาตรงนี้มาที่แคมป์ห้าว่าจะต้องระวังมันหน่อยใช่ไหมหายไปแล้วจากแคมป์สองมาแคมป์ห้าป่ะมาแคมป์ห้าแล้วอ่ะผมต้องปิดประตูไหมหรือไงคือถ้ามันมาตรงแคมป์5ผมต้องปิดประตูยังผมต้องรอมันมาโผล่ตรงประตูก่อนแล้วค่อยปิดหรือว่ามันมาตรงกล้องที่มันมาแคมป์ตรงที่ใกล้ห้องเราแล้วเราค่อยปิดเอาค่อยหายไปเลยวะเดี๋ยวตามันหายไปเลยอะไม่มันกลับมาที่เดิมโอเคผมต้องให้มันโผล่มาในนี่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าแค่มันโผล่ที่กล้องของห้องที่มันอยู่ข้างๆห้องเราก็ต้องปิดแล้วผมไม่แน่ใจไงอาจต้องตายครั้งแรกก่อนค่อยศึกษาไปผมว่าหายไปแล้วไม่มันหายไปเฮ้ยโอเคมันอยู่ด้านข้างแล้วผมนะตอนนี้มันอยู่ที่แคมป์3ตัวอื่นด้วยไหมตัวอื่นมีมายังลองเปิดดูเช็คดูหน่อยโอเคหายไปตัวนึงแล้วดีกว่าเพิ่งจะสังเกตไอตัวแคนดี้อ่ะแคนดี้หายไปแล้วแคนดี้อยู่แคมป์9โอเคปิดไฟจะได้ไม่เปลืองตอนนี้ซินดี้อยู่แคมป์3แคนดี้อยู่แคมป์9โอเค
เฮ้ยนั่นไงเนี่ยถ้าเราเห็นตามันต้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าน่าโอเคถ้างั้นก็ต้องรอให้เห็นลูกตามันอยู่ตรงประตูแล้วค่อยปิดผมว่างั้นก็ไม่น่าจะยากนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วมันจะมาจากตรงไหนแล้วก็ปิดให้ทันแค่นั้นก็น่าจะพอแคนดี้หายไปไหนเลยอะเฮ้ยไอตัวที่ผมปิดไว้แล้วมันหายไปเลยนะกลับไปที่เดิมเลยเหรอโอ้พอเรารับมือได้คือกลับไปที่เดิมเลยเออเว้ยงั้นก็ไม่น่าจะยากนะผมว่าตอนนี้แคนดี้หรือเปล่าแคนดี้ซินดี้วะเออแคนดี้แหละแคนดี้มาอยู่ตรงนี้ซินดี้จะมายังเราเปิดคือเราไม่ต้องเปิดให้มันชัดให้มันหรือเฮ้ยเดี๋ยวหายนั่นไงว่าแล้วดีเสียงน่าจะไปแล้วมั้งใช่ไหมไปแล้วนี่เออนั่นแหละพอกล้องซ่าก็คือมันน่าจะไปแล้วกลับที่เดิมใช่โอเคงั้นไม่น่ายากนะตีห้าแล้วไม่ยากเลยดีกว่าเกมนี้ถ้าเทียบกับไอ้ไฟนอลไนท์แล้วผมว่าเกมนี้มันหมูเลยอ่ะไม่แน่ถ้าเกิดผ่านไปเรื่อยๆอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆก็ได้แต่ตอนนี้สำหรับผมแล้วไม่น่ายากเอาจริงไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะขอแค่เห็นคอยเล็กลูกตาว่ามันโผล่มาจากด้านไหนก็ปิดประตูแล้วก็รับมือได้สบายดูแล้วไม่น่ายากนะตีห้าแล้วเนี่ยคือจริงๆไม่จำเป็นต้องมองกล้องด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างเงี้ยรอแค่ลูกตามันโผล่มาแล้วค่อยปิดประตูแค่นั้นเองแต่ผมว่าคงต้องมองกล้องหน่อยอยู่เฉยเวลาไม่น่าจะผ่านไปต้องรอคืนที่2ดูผมว่าจะได้รู้ว่ามันง่ายหรือยากกันแน่แต่เอาจริงไอ้นี่มันอะไรไอ้3อันนี้คืออะไรมีแบตเตอรี่3อันหรืออะไรไอ้3เลข03ตัวตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงวะมีแบตเตอรี่3อันอะไรเงี้ยดีเสียงเพลงด้วยมาจากไหนวะเปิดก่อนตัวนี้ไม่ขยับทำไมอยู่มีเพลงเพลงนี้มันคือหมายความว่ายังไงใครเล่นเพลงมาเล่นตอนนี้บรรยากาศกำลังน่ากลัวมาเล่นเพลงซะน่ารักเลยอบอวลเชียร์ไงหวัดดีพัดลมนี่มึงตามมาทุกที่ทุกเวลาจริงมันแปลกตรงที่มันเป็นประตูกลางด้วยแหละอ้าวหกโมงเช้าแล้วยังไม่เป็นโดนหาเลยเย่เอาไม่มีเย่อะเกมนี้ไม่มีเย่ไว้โอเคโหลดดิ้งฟีดมีการโหลดดิ้งอย่างนี้เลยเหรอโหลดดิ้งอาหารเนี่ยอาหารใครวะ What the fuck นี่คืออะไรเป็นภาพเฉยเราแค่ดูอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมนี่ไม่น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดจากที่ไหนสักแห่งบริษัททำอะไรสักอย่างเรากดอะไรไหมต้องกดด้วยเหรอเออต้องกดนี่หว่าชิบหายแล้วเราต้องทำอะไรอ้าวสวัสดีพระเพชรหน้าตาปกติมันต้องยิ้มแย้มรอบนี้ไม่ยิ้มแย้มเลยเว้ยแล้วกูต้องทำอะไรได้อะเราต้องกดอะไรได้อะกดที่พระเพชรได้ไหมกดสเปซบาร์กดอะไรไม่ได้เลยนะได้แต่เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเดียวเวลาตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วเราทำอะไรได้อะทำอะไรไม่ได้นะก็ได้แต่สายไปสายมาไม่มองมือได้ไหมพอเพจอะไปยังวะเอ้ยไอ้กูไม่ดูมึงละฟักมึงไม่สนกูไม่หันกลับไปแน่นอนไงก็ไม่หันไม่ต้องเลยกูไม่หันละหันกลับไปทำบ้าอะไรต้องรอถึงตีสองเหรอรออีกสองนาทีใช่ไหมกูไม่หันแล้วฟักมึงกูไม่หันจริงๆนะมันมีอะไรเกิดขึ้นวะหรือกูต้องหันใช่ไหมที่จะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าได้มึงนะเอ้ยก็ไม่มีอะไรอ่ะกูจ้ากูก็ไม่หันนะมึงอยู่แล้วกูก็ไม่หันไปด้วยแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะต้องหันใช่ไหมครับว่าไงจะทำอะไรก็ทำสิเฮ้ยมองหน้ากูทำไมหาเรื่องเหรอต่อยแม่มแล้วเรานี่มันเอ้ยเป็ดแม่งตามมาด้วยแต่เราเป็นกล้องใช่ไหมตอนนั้นแม่งหันตามกล้องเฉยใช่ไหมแม่มเอ้ยตกใจหมดอ้าวต่อดิคือที่สองดิเออคือที่สองมาจากตรงนี้มันน่าจะถึงเวลาของจริงแล้วให้มันหนักๆ หน่อยดีโหยไม่ทำอะไรเลยตอนคืนแรกไม่รู้เรื่องเลยว่าโดนอะไรบ้างอ้าวหันไปไหนโทรศัพท์มาแย่เออนั่งฟังก่อนมาอย่างวะก็พูดนานพูดไปชั่วโมงเลยชิบหายมันก็เล่าเรื่องว่าอนิเมโทนิกเนี่ยมันไม่ค่อยโจมตีเด็กนะเด็กก็ไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่นี่โดนบ่อย
กิดบั๊กเกิดอะไรผิดพลาดอะไรของมันนั่นแหละ Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. อ๋อไอตัวที่มีปัญหากับผู้ใหญ่ก็คือไอตัวที่มันอยู่ห้องเนี้ยห้องสิบเอ็ดThat would be it for now. Have a good night. Okay. ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะข้อมูลใหม่ที่ได้มาก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมนะก็มันก็พูดประมาณว่าอันเมโทนิกตัวเก่าของมันน่ะมันค่อนข้างจะมีความขัดข้องมีบั๊กเยอะมันชอบที่จะทำรุนแรงต่อคนเวลามีใครทำอะไรรุนแรงในร้านมันจะเข้าไปหยุดทันทีแต่หลังมันจะบั๊กแล้วไปทำรุนแรงกับทุกคนอะไรประมาณนี้ปะเขาก็เลยไปซื้อไอ้สองตัวใหม่มาแคนดี้กับซินดี้ประมาณนั้นครับผมถ้าที่รอได้ยินมานะมาอย่างคือถ้าเกิดเราเห็นลูกตาตอนนี้มันอยู่ที่7แล้วเห็นลูกตาไม่ต้องถ้าเกิดเราเห็นลูกตาแล้วรู้ว่าอยู่ไหนก็ไม่จำเป็นจะต้องส่องไฟให้มันเปลืองไฟอ่ะตอนนี้อยู่ที่2กับ7 2กับ7หรือถ้ามันโผล่มาแล้วก็ยังเห็นอยู่ตรงประตูก่อนแล้วก็น่าจะปิดทันผมว่ายังไงก็น่าจะทันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นดังนั้นผมว่าไม่ยากเลยนะเกมเนี้ยออกยังง่ายไปด้วยซ้ำหรือว่าผมผ่านอะไรมาเยอะเกินไปวะผ่านมาเยอะเจ็บมาแยะพอเจอแบบนี้เข้าไปนี่โหโคตรหมูอ่ะคือนี่หรือว่าคืน2คืนแรกมันจะง่ายวะเพราะผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะมันก็มากันช้ามากตัวนี้ก็นิ่งมีแค่2ตัวที่ต้องรับมือแต่คืนโอเคตอนนี้มันมาที่5แล้วอ๋อนั่นหวัดดีกูเห็นบิดเช็คกล้องว่ามันไปยังไปแล้วเปิดได้พอหน้าจอซ่าคือมันไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวคืออยู่แคมป์3ตรงกลางยังไม่เห็นมันมาเลยนะประตูกลางนี่ยังไม่ค่อยได้ปิดเลยตอนนี้น่าจะกลับไปที่1แล้วตัวหนึ่งไม่มีเหรอรับมือได้แต่มันยังไม่มาเหรอมันยังไม่ยอมกลับไปเหรอไปไหนวะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ยอมกลับไปมันไปถึงไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ที่แคมป์9โอเคมีแคมป์9แคมป์3 2ตัวนี้มันอยู่ที่แคมป์9แคมป์3กันปิดไฟทำไมล่ะเปลืองไม่ต้องเปิดหรอกเราเห็นตาเราก็รู้แล้วตามันอาจจะเล็กขาวๆเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดเพ่งดีๆไงก็เห็นนะผมยังไงก็ไม่น่าจะพลาดเพลงนี้มันก็ซึ้งจริงเอ้ยนั่นๆๆ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 
ซ่าทีนึงจะหายไปเรียบร้อยไรวะมันง่ายไปปะเนี่ยง่ายไปปะไอเดียแล้วมันอยู่ที่แคมป์8แคมป์9เหรอเดี๋ยวมันย้ายที่อ่ะเฮ้ยระวังให้ดีมันโผล่มาด้านซ้ายขวาตอนนี้มันอยู่ที่แคมป์9ตัวหนึ่งแคมป์8ว่ะเออแคมป์8นี่หว่าโดยไอตรงนี้มันบังพออยู่แคมป์8มองไม่ค่อยเห็นเพราะตามันอยู่ตรงช่วงเส้นขาวพอดีมันเกือบกลมกลืนกันเกือบมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่แคมป์9แคมป์8อ๋อไอตัวลิงก็มีเหรอชิบหายมีตัวลิงด้วยเหรอผมนึกว่ามีแค่2ตัวมีตัวลิงด้วยงั้นผมต้องระวัง3ตัวเลยเหรอเดี๋ยวนะนี่1ตัวนี่2ตัวแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ไหนอะเรามีแมว2ตัวแล้วก็ลิงตัวนึงอ๋อ3ตัวนี้ใช่มั้ยโอเคครับผมนะมันเพิ่มมาตัวนึงว่ะชิบหายแล้วมาจากไหนวะลิงแม่งมาจากไหนวะชื่ออะไรไม่มีบอกนะตอนนี้ไม่มีใครเข้าใกล้เรามีตรงนี้ตัวนึงกอง3ตัวนึงกอง2กอง8 8 2 3ตอนนี้มันอยู่รอบๆนี้ยังไม่ตัดว่าอันตรายมากถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆแถวนอกห้องเราเนี่ยค่อยเตรียมตัวที่จะปิดประตูถ้ามันยังไม่มาใกล้ก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใช่ไหมมันคงวาร์ปไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงไกลๆสักพักมันวาร์ปมาโอเคตอนนี้มันอยู่แคมป์5ต้องระวังตรงกลางหน่อยมันอยู่แคมป์5แล้วตรงกลางไม่เคยปิดเลยอ่ะจะได้ปิดไหมรอบนี้อยู่แคมป์5อยู่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแคมป์5แคมป์3อีกตัวนึงไม่รู้อยู่แคมป์ไหนแคมป์8ป่ะเออแคมป์8 5 3 8 5 3เช็คไว้8หายไปแล้ว5 3 8มาอยู่7โอเค7 5 3ตอนนี้ศัตรูอยู่ที่7 5 3 5อันตรายอยู่5 3 7 5 3คอยเช็คว่ามันเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้าง7 5 3ยังอยู่กันครบยังไม่มีใครบุกเข้ามาในห้องเราผมนะจะมาพร้อมกันไม่ว่ามาพร้อมกันก็ได้นะแบตกูมีเหลือเพื่อ7 5นั่นไงว่าแล้วอย่าไม่ได้แอมครับผมอยู่ที่6ใช่ไหมซ่าหายไปดีมากเปิดไปตัวอื่นไหมไม่มี5 3ตัวที่มันโดนกันไปเมื่อกี้ไปอยู่ที่9แทนโอเค5 3
ไม่ยากเลยนะมันง่ายไปอะบางทีก็จริงอยู่ว่าผมเล่นแฟนเกมมาเยอะแต่ว่ามันต้องง่ายอย่างนี้เลยเหรอมันบางทีมันก็ง่ายไปอะมันไม่มีอะไรเลยอะโอ้อะไรวะสิงเนี่ยมันง่ายไปตีห้าแล้วเนี่ยเฮ้ยสองคืนแรกไม่เจออะไรเลยอะไรวะทุกท่านท่านเอาของง่ายไปผมเล่นทำไมเนี่ยโอ้ยทุยดูมันคุยสักพักกูตายก่อนตอนหกโมงเช้าเลยแบบนี้โคตรง่ายต้องบอกเลยว่านี่เป็นแฟนเกมที่ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์พื้นปฐพีที่ผมเคยเล่นมาหาเกมง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบางทีมันก็ง่ายไปนะแล้วก็อยากได้อะไรที่มันท้าทายบ้างคุณเธอนี่โคตรง่ายเลยถ้ามันง่ายอย่างนี้แล้วกูจะเล่นอะไรวะเนี่ยอันนั้นๆๆๆๆๆไม่แดกหรอกครับกูเช็คบ่อยๆซายังซาแล้วโอเคซาไปวันไปนี่ผมบอกอย่างที่ผมบอกไปผมเปิดเล่นครั้งแรกก็เล่นเลยนะผมหาวิธีรับมือได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำอันนี้คือไม่ต้องไปดูคนอื่นเล่นเลยว่ารับมือกันยังไงผมรู้ได้ตัวเองไอ้5ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเข้ามาป่ะวะผมไม่เคยรับมือตรงกลางเลยเปิดบิดแต่ซ้ายขวาแต่ตรงกลางนี่เห็นเข้ามาทีผมก็รออยู่ตั้งนานไม่มาทีหมายังก็ยังงั้นมันจะมาทำไมหกโมงเช้าเฮ้ยง่ายไปอ่ะไม่ไหวง่ายเกินไปเซ็งกับความง่ายชุยยังไม่โดนหลอกเลยนี่คืออะไรวะไม่ดิโดนหลอกครั้งหนึ่งคือตอนพับเพจหันกล้องมาผมลืมไปผมโดนตรงนั้นอันนี้อะไรเนี่ยไม่มีวิดีโอและให้กูดูทำไมครับมันเปิดอะไรดูไม่ได้ใช่ไหมให้ฟังเสียงเอาเหรอไม่มีวิดีโอแต่ฟังเสียงได้โอเคเสียงแอร์ป่ะเสียงซ่าอ๋อไม่เสียงซ่าเกิดจากการที่ผมเลื่อนกล้องไปมาผมเลื่อนเมาส์อยู่ดีแล้วพนักควาดไปเลื่อนทางซ้ายบ้างดีเสียงจากด้านซ้ายโอเคภาพกลับโอ้โหเลือดสาดเลือดใครบ้างวะเนี่ยมันเละได้ขนาดนี้มันตัวอะไรตัวหุ่นอนิเมทอร์เดลฟ์ฟักตอนแรกไม่เห็นภาพอะไรไงสักพักแม่งหูมาเป็นเลือดเลยโอเคผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์และก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าใครอยากดูไฟนอล Ad Candy อีกก็กดไลค์เยอะๆแล้วทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะอยากให้ผมเล่นไหมก็พิมพ์มาบอกได้ผมแบบไม่รู้ดิมันง่ายไปหรือว่าคืน3ขึ้นไปอาจจะยากกว่านี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้นะครั้งนี้ผมพอก่อนแล้วกันนี่คือผมอย่างที่ผมบอกไปผมเปิดเล่นปุ๊บก็ผ่านได้หมดเลยอะบางทีมันก็ง่ายไปแต่หลายท่านอยากให้ผมเล่นมานานแล้วก็เลยเล่นให้ผมนะใครอยากดูต่อก็อย่างที่บอกไปผมนะไลค์เยอะไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเพื่อนฝูง